เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเวลายุบแล้วก็จะยุบเป็นรูปองค์พระเลยก็นี่ทุกองค์อ่ะธรรมชาติเลยธรรมชาติเพราะว่าคุณเทระดับเดียวอ่ะพอสุดท้ายเนี่ยมันยุบตัวเขาจะยุบเป็นรูปแอ่งองค์พระอย่างเงี้ยฉะนั้นพระที่เขาบอกชินกรอบไม่เล่นอ่ะเพราะมันไม่ใช่พระกุโบราณมันทำไมพระร่วงคอถึงแล้วแตกอันนี้สำคัญแบงค์เอาดินน้ำมันให้พี่หน่อยน่าสนใจคุยแล้วมากุก็คุยได้ทุกเรื่องอ่ะไปเอาดินน้ำมันให้พี่หน่อยดินน้ำมันเจ้าโอมีลองดูหาให้หาดินน้ำมันให้หน่อยคืออย่างนี้ครับพระเนี่ยพระกูเนี่ยเป็นพระที่แกะแม่พิมพ์หน้าเดียวเนี่ยก็คือถ้าคุณจะแกะแม่พิมพ์นะครับชาร์เก็ตมันจะมีเนี่ยสมมติว่าคุณแกะแม่พิมพ์ขออนุญาตนะครับก็ได้อยู่มาเลยตีเป็นแบบนี้ก็ได้ตีแบบนี้ก็ได้นะครับคุณเห็นไหมว่าการที่คุณจะผลิตแม่พิมพ์ของพระกุเขาจะเป็นแบบนี้เป็นหลุมหน้าเดียวแบบนี้นี่แล้วการที่คุณจะขึ้นเดี๋ยวผมให้หันกลับกล้องดีกว่าเนี่ยคุณเห็นไหมครับการที่จะแกะให้เป็นหน้ามันก็ต้องเป็นหลุมลงไปการแกะให้เป็นอกก็ต้องเป็นหลุมลงไปการแกะให้เป็นขาก็ต้องเป็นหลุมลงไปก็เป็นบล็อกหน้าเดียวแบบนี้นี่ถ้าเรียบเป็นพื้นเดียวกันก็ไม่มีคางก็ไม่มีหน้าก็ไม่มีตาเอาอันนี้มาเมื่อกี้อันนี้ลูกโอเคคราวนี้พอเวลาเป็นหน้าเดียวแบบนี้คุณเทโลหะลงไปเจ้าแบงค์มีเทียนไหมลูกหรืออะไรก็ได้ที่คุณลาดลงไปได้แล้วมันแข็งอ่ะเนี่ยกดลงไปได้เลยพี่คือเขาเทโลหะลงไปไงเทโลหะลงไปใช่เนี่ยเขาก็เทโลหะลงไปแต่การเทมันไม่ได้เทล้นแบบนี้ไงคือมันไม่สามารถสาธิตได้อะแบงค์มันต้องเทอย่างเดียวพอเวลาคุณเทลงไปเนี่ยปุ๊บคุณอย่าลืมนะโลหะเนี่ยเขาจะยุบตามหลุมเห็นไหมเนี่ยเขาจะยุบตามอะไรยุบตามพิมพะบางทียุบเป็นรูปองค์พระแบบหลังแบบเลยเห็นไหมพอเทน้ำหนักเดียวกันอ่ะมันก็จะยุบแล้วให้เป็นแบบทำเหมือนมังกรพ่นไฟเนี่ยคุณก็คณะไอ้ตรงเนี้ยเห็นป่ะมันเป็นนูนขึ้นมามันก็ทำให้ตรงคอเนี่ยบางตรงหน้าเขาไม่บางนี่เห็นไหมเขาลึกอ่ะโลหะตรงนี้ก็เยอะตรงอกโลหะก็เยอะเห็นป่ะก็ตรงคอเนี่ยลึกเข้าไปอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยก็บางพอบางเสร็จเนี่ยไอตอนแรกๆอ่ะเขายังไม่เป็นไรแต่พอผ่านระยะเวลาเป็นร้อยๆปีอ่ะโลหะเขาแห้งกรอบไอตรงนี้มันก็พอมันห้างกับมันก็หดตัวเข้าไงมันก็ดึงให้ตรงคอในลานมันบางไปเป็นช่วงใส่น้ำเปล่าไม่ได้น้ำเปล่าไม่ยุบไม่ยุบพี่ต้องเทียนเดี๋ยวแบบนึงพอเป็นเทียนเทเนี่ยเขาจะยุบลงไปเป็นรอยองค์พระทำไม่รู้เลยว่าตรงคอเนี่ยมักจะบางเขาถามว่าทำไมพระกุกคอจริงบางหนูก็ไปต้มใส่เตาแก๊สมาเลยเห็นไหมครับเนี่ยเทออกมาก็จะยุบเป็นหลุมนี้เลยคอจะลานก็เพราะว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันสูงจากแม่พิมพ์โอเคไหมถ้าเพื่อนๆโอเคแล้วคราวนี้ทำไมบางองค์เป็นหลังลายผ้าทำไมบางองค์เนี่ยเป็นหลังลายผ้าเป็นตารางผมก็จะเล่าให้ฟังว่าพระเนื้อชินเนี่ยเขาเป็นโลหะที่ค่อนข้างจะไม่ได้เป็นโลหะหนักฉะนั้นเวลาเทไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนิทกับแม่พิมพ์จะฟูอ่ะถ้าคุณนึกอะไรไม่ได้ก็จะฟูนะดังนั้นการที่จะให้สนิทคือต้องกดแล้วคุณเอาอะไรกดอ่ะมือกดได้ไหมพองอ่ะดิก็จะกดก็คือใช้ผ้าห่อทรายที่เขาเรียกหลังลายผ้าคือผ้าเนี่ยห่อทรายทำเป็นรูปประคบแล้วจุ่มน้ำจะดูดน้ำใช่พอเวลาเทโลหะปุ๊บก็เอาผ้าห่อทรายอ่ะกด
แล้วลูกประคบอ่ะมันก็โค้งตรงกลางใช่ไหมล่ะฉะนั้นพระที่เป็นแหล่งลายผ้าเนี่ยก็มักจะเห็นป่ะเป็นแอ่งแล้วก็เป็นลายผ้าก็เกิดจากการใช้ลูกประคบเนี่ยกดด้านหลังให้เขาบอกเขาพิมพ์บ้างให้มันติดหน้าตาชัดสวัสดีพี่ณัฐวุฒิครับสวัสดีครับพี่ความรู้ที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยขอชมยังเตือนแต่ถ้าเกิดว่าคุณเทหนาหนูว่าไปเทให้เรียบร้อยแล้วกันลูกแต่ถ้าเกิดว่าคุณเทหนาเทเยอะก็จะล้นออกด้านข้างคอก็จะไม่ลานถ้าคุณเทบางยุบเป็นแอ่งคอก็จะลานขึ้นอยู่กับว่าเทโลหะน้อยหรือมากด้วยทุกคำถามที่คุณถามผมมาน่ะถ้าเป็นเรื่องจริงอ่ะคำตอบที่ฟังกลับไปแล้วคุณจะต้องเก็ตรอคอยอยู่นานคิดว่าพระล่วงลาปืนก็ใช้ไม้กดเนี่ยใช้มือไม่ได้ใช้มือไม่ได้อะการกดก็คือผ้าห่อทรายหรือใช้ไม้กดถูกต้องพี่แล้วก็ต้องใช้แนวนั้นใช้ไม้กดไหมนอกจากเป็นรางปืนแล้วก็จะมีลายไม้เห็นไหมก็ใช้ไม้กดแค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรถ้ารู้วิธีการผลิตผ้าอะไรก็ง่ายครับรู้ถึงวิธีการผลิตพระกู่จะทำให้เข้าใจดูพระกู่ได้ง่ายและชำนาญขึ้นเลยทุกวันนี้เราดูผ้าไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้การผลิตเนี่ยไอ้โจไปเทมาให้คุณเห็นไหมนี่หลานโอผมเทมาให้คุณเห็นไหมเขาก็จะยุบเป็นรูปพระเลยอ๋อที่พระกู่หลังจะเป็นอย่างนี้ยุบเข้าไปมันจะยุบเฉพาะตรงที่ก็จะยุบก็คือเวลาเขาเทไปเขาอย่างเขาก็จะยุบเป็นรูปองค์พระเลยตรงที่ลึกเข้าไปถูกต้องถูกต้องเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเวลายุบแล้วก็จะยุบเป็นรูปองค์พระเลยก็นี่ทุกองค์อ่ะธรรมชาติเลยธรรมชาติเพราะว่าคุณเทระดับเดียวอ่ะพอสุดท้ายเนี่ยมันยุบตัวเขาจะยุบเป็นลูกแอ่งองค์พระเงี้ยเวลาแข็งคุณก็เอาออกใช่พิศวรสทรงดาวให้50ดวงขอบคุณครับสวัสดีแต่ถ้าคุณเทล้นเลยสวัสดีพี่ณัฐวันครับก็ต้องมีแบบล้นกับไม่ล้นนะดิถ้าล้นเลยอ่ะคอก็จะหนาหลังก็จะอุ้มใช่นึกออกแล้วพี่องค์ดีคอหน้าครับร่างอุ้มก็จะหายากอ่ะใช่เอาเดี๋ยวให้เจ้าโอเอาออกมาให้แป๊บนึงตอนออกจะแข็งเหมือนโลหะที่เทปะล่ะก็ไม่เหมือนโลหะหรอกแต่ก็โอเคเอ้าเนี่ยทำให้ดูคุณก็จะเข้าใจนะครับขอท่าเปล่า1ใบลูกพระชินโอเคเนื้อชินบางชนิดเช่นชินเขียวฟางกรุมักจะสลายตัวตามกาลเวลาเราจะมีดูแลรักษาพระยังไงบ้างรักษาไม่ได้ก็คือพระกู่เนี่ยคุณห้ามใส่ห้องแอร์ห้ามใส่เซฟให้เก็บไว้ในอุณหภูมิปกติที่สุดเทคนิคเลยนะพี่นะเก็บในอุณหภูมิที่ปกติที่สุดอบมาก็ไม่ได้ใช่เนี่ยผมจึงบอกไงว่าผมอะให้ความสำคัญเพราะผมรู้วิธีการผลิตแล้วผมรู้ว่าพระแต่ละเนื้อเขาขึ้นกับวัสดุที่มีที่นั่นนึกออกไหมครับถ้าประเทศใดมีมะพร้าวเยอะก็ทำน้ำมันมะพร้าวประเทศไหนมีงาเยอะก็ทำน้ำมันงาประเทศไหนไม่มีไอ้พืชผลพืชเลยมีปลาวานก็เอาไข่ปลาวานมาทำน้ำมันเอาเปลวหมูมาทำน้ำมันหมูมันขึ้นอยู่กับวัสดุที่มีในแต่ละท้องถิ่นเลี่ยมกันน้ำเลยได้ไหมครับอาจารย์ก็ได้นะครับนี่แหละฮะได้ที่ความรู้ใหม่เลยผมจึงให้ความสำคัญกับพระที่ไม่ใช่ที่เนื้อที่ความเก่าถ้าความเก่าเป็นยุคเดียวกันนะก็คือใช้ได้เหมือนกันจ่ายแพงกว่าบางคนอยากอวดอยากโชว์ก็อยากได้รุ่นที่แพงแต่ถ้าจะใช้ก็ไม่จำเป็นต้องแพงพุทธคุณเท่ากันเซียนไข่ไม่เคยสอนแบบนี้เลยแล้วทำไมเวลากระทบกันถึงดังเป้งเป้งเป้งเอากะโลหะอ่ะพี่ไม่ใช่พลาสติกดิเป็นโลหะครับพี่มันจะแตกอะไรอ่ะคุณเอาช้อนคอเหล็กก็ดังเป้งเป้งใช่ถ้ากระจังแบบนี้เขาได้ใส่ชิ้นตะกั่วเขาได้ใส่ตะกั่วอย่างเดียวไหมครับที่พื้นที่นั้นมีอะไรใช้สิ่งนั้นสร้างที่พวกเป็นชิ้นเงินชิ้นเงินนั่นคือพลิกโลก
พราะเขามีดีบุกคุณไปดูในประวัติศาสตร์ว่าพิษณุโลกพิษณุโลกมีแร่ดีบุกหรือเปล่ามีแน่นอนอ่ะใต้ทำไมเป็นสำริดเพราะมีทองแดงมีทองแดงพี่ใช่มาปิดตานครปิดตาดอกจันมีทองแดงทองแดงโอ้โหเยอะเลยใต้อ่ะเห็นไหมที่เจริญมากสุพรรณทำไมมีแต่ตะกัวก็อยู่ไกลเมืองการก็เมืองการก็มีตะกัวเอาแค่นี้ง่ายๆคือผมพูดแค่นี้คุณต้องชัดเจนแล้วนะเออเชียงใหม่ไม่มีกุ้งแห้งเอาไม่มีแม่กองมีกุ้งแห้งมีถูกต้องกระจ่างแบบนี้วิธีดูความเก่าโรงเรียนสันขวานก็ต้องบอกว่ามาตรฐานจริงครับขอบคุณอาจารย์มากๆที่ทำให้ผมดูพระเป็นจริงๆครับสุดยอดจากใจเกือบจะทิ้งพระที่บ้านไปหลายองค์แล้วถ้าไม่ได้อาจารย์โอ๊ตทิ้งไปแล้วแน่นอนนี่นะอันเนี้ยคือยุคที่มีความเก่าคือต้องบอกนะครับว่าพระยุค500ปีกับ100ปีอ่ะเขาต่างกันอย่างเยอะมากนะฉะนั้นพระกุเนี่ยใช้ความเก่าในการดูเนี่ยง่ายเลยโอ้โหนางพญาไหมพี่กรุงเทพมีกระเพาะปลานครสวรรค์มีน้ำท่วมครับโอเคโอ้ครับพี่อ่ะนี่โอ้โหนะครับอย่างนี้ผมจะว่าเพื่อนนึกภาพที่ผมพูดแล้วเข้าใจแล้วแหละว่าเห็นป่ะในพื้นที่นั้นมีอะไรก็จะสร้างจากโลหะที่มีในพื้นที่นั้นคราวนี้พระกุเนี่ยที่เล่นกันไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันเกิดจากการเล่นที่พิมพ์โอไปยกถาดพระเนชินมาสิลูกอ่ะถามว่ากว่าผมจะมานั่งคุยกับเพื่อนๆได้เนี่ยผมต้องเห็นพระเยอะขนาดไหนอะโอเคเนี่ยผมต้องเห็นพระเยอะขนาดไหนผมจึงมานั่งคุยกับเพื่อนๆตรงนี้ได้อะบางคนบอกโอ้นะขายอย่างเดียวคุณเห็นที่ผมซื้อเก็บแล้วเห็นที่ผมมีบ้างไหมอ่ะเดี๋ยวตรงนี้โอเอาออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆแฟนเพจได้ฟังเออรู้เอาเลี่ยมเกี่ยวเลยอ่ะยกออกระวังดาถากลุกคือประเด็นเนี่ยมันเกิดจากการเล่นที่พิมพ์ถูกต้องพระกุเนี่ยคุณก็เลยคิดว่ายากคือผมอยากให้คุณดูวันนี้นะอ่ะอย่างนี้คุณว่าแบบเนี้ยกับแบบเนี้ยอันไหนเก่ากว่ากันแบบไหนเก่ากว่ากันครับพี่พระกู้ผมว่าดูง่ายสุดแล้วเห็นไหมแบบนี้เก่ากว่าและเก่ากว่าเยอะอันนี้ไม่เก่านะอันเล็กเก่ากว่าโอ้โหอันใหญ่เก่ากว่าครับก็แล้วแต่ถ้าคุณดูได้ก็สบายก็มันก็เป็นอันที่สองกับคุณนะเห็นไหมเล็กเก่ากว่าถ้าแบบนี้ก็จะเจอในพระมเหสวนกุวังศรีสุพรรณใช่มเหสวนกุวังบัวเพชรบุรียอดอัฐารถวันนี้มีพระกล่องเหลืองมาไหมลูกมีใครเก็บพระกล่องเหลืองมาไหมแถวนั้นนะวันนี้เอาเรื่องนี้เรื่องเดียวคุณก็เทพแล้วเห็นไหมนี่ยอดอัฐารถเห็นป่ะเนื้อยุค6-700ปีก็จะโซนเดียวกันไอเนื้อยุคแบบเนี้ยคุณจะเจอในรู้ไหมลีลาสองหน้าที่เลี่ยมทองเหลืองที่เขาบอกเก๊ที่มีทุกบ้านอ่ะผมเคยเก็บพนุษย์อยู่ในวัดห้องนู้นมั้งคุณฟังนะไอเนื้อแบบเนี้ยมันจะเหมือนเนื้อของพระลีลาเห็นป่ะลีลาที่เขาเลี่ยมทองเหลืองอ่ะที่เขาบอกเก๊มีทุกบ้านอ่ะพระบ้านเลยเก๊มีทุกบ้านอ่ะเอาเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังนะพระแบบนี้คือพระกุที่มีอายุ6-700ปีขึ้นไป มากมายหลากหลายพิมพ์แต่พระชุดเนี้ยคือพระที่สำนักพุทธประทีปได้ไปเอาพระ
ก่าองค์ยุคเก่าอ่ะเนี่ยถ้าคุณเห็นลีลาสองหน้าคุณจะร้องอ๋อเลยเนื้อจะเป็นแบบนี้คือชุดเนี้ยคือชุดที่สำนักพุทธประทีปสร้างพระเนื้อชินขึ้นมาแล้วผมถึงบอกว่าทำไมพระเก๋ทำไม่ได้รู้ป่ะก็ขนาดสำนักพุทธประทีปอ่ะจะทำเนื้อชินอ่ะยังระเบิดเลยยังไม่ได้ความสวยแข็งแรงคงทนเหมือนโบราณเลยเห็นไหมชินแบบเนี้ยเขาจึงเรียกว่าชินกรอบเพราะเวลาเก็บไว้เนี่ยเขาระเบิดเขาลานเองธรรมชาติเลยถูกต้องฉะนั้นพระที่เขาบอกชินกรอบไม่เล่นน่ะเพราะมันไม่ใช่พระกุโบราณมันเป็นพระที่ชุดสำนักพุทธประทีปทำตอนปี2500ใช่จริงเหรอพี่คุณก็ดูสินี่หลังตาแผ่นดินใช่ตาแผ่นดินราชวงศ์จักรีหลังตาแผ่นดินเนี่ยก็มีในสมเด็จตาแผ่นดินปี95เป็นต้นมาแบบเนี้ยจะสร้าง2500จะสร้าง05 06ก็ว่าไปเห็นไหมเนื้อแบบนี้คือเนื้อพระเนื้อชินที่สร้างขึ้นโดยสำนักพุทธประทีปไม่มีทางจะเก่าเท่ายุคโบราณนี่ไงเนี่ยที่คุณบอกว่าพระเก๋มีทุกบ้านเนี่ยนี่เขาไม่ได้เป็นพระเก๋เด้อเขาเป็นพระของเนี่ยเห็นไหมตาเอากันเลยสำนักพุทธประทีปใช่อาจารย์โอ๊ตสุดยอดความรู้แล้วครับพี่กนาทิพย์ส่งดาว100ดวงขอบคุณครับนี่กวีวัฒน์ส่งดาว50ดังนั้นพระแบบนี้เป็นพระที่เขาไม่เล่นเพราะไม่ใช่พระกุยุคโบราณใช่เป็นพระที่คนน่ะที่เขาเกิดทันเขารู้ว่าเนี่ยเป็นพระย้อนยุคลงกล้องหน่อยครับองค์เล็กปานดำปี่เลยสวยงามเนี่ยพอเป็นพระชุดย้อนยุคเนี่ยก็จะอยู่โซนเดียวกันหมดอ่ะอยากจะลงกล้องนี่ถ้าแบบ 6-700 ปีแบบ 6-700 ปีเหมือนกันไหมเหมือนกันนี่ถ้าแบบยุคพุทธประทีปเหมือนกันแต่คุณรู้ไหมทำไมคุณถึงตีโจทย์ไม่แตกเพราะคุณไม่มีของวางเทียบแบบนี้ใช่แล้วไอ้พ่อค้าพระเนี่ยไอ้พวกที่ขายไม่ได้กูไม่ส่องขายไม่ได้กูไม่ศึกษาแต่เวลาปีปัญหากูอยากพูดอยากได้แสงอยากได้ซีนแล้วเมื่อไม่เคยส่องไม่เคยสนพระที่ขายไม่ได้จะเอาความรู้อะไรมาบรรยายแต่พอมีเรื่องมีราวอยากได้แสงอยากได้ซีนก็ขยันพูดแต่เรื่องไม่จริงอ่ะปัญหามันก็เลยเกิดกับวงการพระแบบนี้คือพระที่ถูกสร้างในยุคหลังยุคย้อนยุคสำนักพุทธประทีปเคยไปดูบรรยาที่อำเภอเสนาได้รับแจกจากหลวงพ่อจงแบบนี้เลยถูกครับเพราะว่าสำนักพุทธประทีปเนี่ยเวลาเขาสร้างพระพิมพ์ย้อนยุคแบบนี้มานะเขาจะนิมนต์พระเกจิทั่วไทยมาเสกพ่อจงพ่อถิ่นป่าเลไลพ่อกวยพ่อมุ้ยดอนไล่พ่อแก้วหัวนาใช่นะเนี่ยนะพอแหยมบ้านเลือกพอเกียงเฉลิมอาจนิมนต์ไปเสกหมดเสกเสร็จก็เอากลับไปแจกลูกศิษย์ก็บายพี่ไม่เน้นตีโจทย์เน้นตีเก๋ไม่ใช่พระตู่ดังนั้นวันนี้คำตอบคือทำไมพระชินเหล่านี้ถึงไม่เล่นเพราะเป็นพระย้อนยุคแต่คำว่าพระย้อนยุคเนี่ยไปตีเก๋ไม่ได้เมื่อไม่ตีเก๋เนี่ยคนรู้ว่าสร้างจากพุทธประทีปเนี่ยเขาไม่ได้ขายเฟ้ยแต่อยู่บนยิ่งเขาก็แขวนได้ไงแต่เขาแขวนมาพ่อแม่เอาให้แขวนเนี่ยชีวิตก็ดีอยู่แล้วไปถามเซียนเซียนบอกเก๋เนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องดังนั้นวันนี้มีที่จะไปเห็นเลยว่าคนอ่ะถ้าไม่มีของอ่ะไม่มีทางที่จะบรรยายได้หรอกจินตนาการก็เหมือนข้าวต้มมัดอ่ะบางคนจะคิดว่าข้าวต้มมัดอ่ะเอาข้าวเหนียวถูกป่ะห่อกล้วยข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วห่อกล้วยแล้วทำไมมันหวานวะบางคนก็บอกเอาข้าวเหนียวเนี่ยมูลนะใส่น้ำตาลใส่กะทิและเอามาเจาะรูแล้วยัดกล้วยเข้าไป
จริงๆข้าวต้มมัดเขาเอาข้าวข้าวเหนียวดิบๆพอกล้วยมัดใบตองแล้วไปนึ่งเห็นป่ะเออดังนั้นเนี่ยเมื่อไม่ไปหาวิธีการสร้างที่แท้จริงทุกวิธีการสร้างที่พูดก็คือมโนล้วนๆแล้วในยุคที่เข้าถึงโรงงานโรงงานโพสต์ผลิตวิธีการผลิตวิธีการทำได้ไอ้ที่ตัวเองมโนไปไม่จริงหน้าแหกไปโกรธเขาไปเคืองเขาไปบูลลี่เขาโรงงานไม่ดีไปว่าเขาอีกไปบอกไอ้พวกโรงงานไม่เล่นพระมั่งกูนี่เก่งที่สุดกูนี่เทวดาโอ๊ตบางแพเอามาเปิดเผยแบบนี้โอ้มันเล่นไม่เหมือนเขาก็มากูก็เราไม่ยอมงูแบบไม่อีกต่อไปไงใช่ใช่ใช่ผมชอบตรงที่เขาบอกกระเพาะปลาสูญพันธุ์นักวิทยาศาสตร์ยังไม่กล้าพูดคำนี้เลยชาวสูญพันธุ์หรือว่าน้องปลาอะไรหือไอ้ฉลามอะไรวะมันสูญพันธุ์ไปแล้วอ้าวเมกาโลดอนเมกาโลดอนกระเพาะปลาเมกาโลดอนนะมันต้องเป็นกระเพาะเมกาโลดอนมันจึงสูญพันธุ์ไปแล้วได้ความรู้มากครับเกี่ยวกับพาเครื่องโอ้โหปีปีกันเต็มเลยเมกาโลดอนเครื่องไม่ง่ายจริงนะมันไม่สูญพันธุ์หรอกไม่สูญหรอกครับมันต้องเป็นปลาที่สมัยก่อนกินอ่ะผมว่าเผื่อเป็นเก๋าทานอย่างนี้พี่ผมมองว่าถ้าคนสมัยก่อนบอกว่าสูญพันธุ์อ่ะเขาอาจจะเข้าไม่ถึงแต่สมัยนี้เขาถึงหมดแล้วเขาถึงหมดแล้วเพราะคือสมัยก่อนนะรู้ว่ากระเพาะมันกินได้ถูกต้องพี่ก็คือถนอมอาหารด้วยการตากไว้มันก็ไม่ได้ตากอะไรกับไอหมูพันปีไอหมูที่เขาที่เมืองจีนอ่ะที่เอาหมูไปลมควันอ่ะที่ตากไว้อ่ะกินได้ตลอดไอหมูสตาฟเขาอ่ะหมูเหม็นน่ะชอบตอนอาจารย์เปรียบเทียบข้าวต้มมัดจังพี่พันธุ์พี่พิสิทธิ์ครับอ่ะโอเคก็เนี่ยถ้าเกิดคนไม่เข้าใจไม่เห็นการสร้างจริงๆอ่ะก็จะไม่รู้ทำไมทุกวันนี้เขาจึงต้องมีการดูงานต้องพาไปดูโรงงานไปดูการผลิตจึงจะเข้าใจจึงจะถูกต้องถูกผมเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยผมต้องมีคาบการเรียนที่ไปดูการผลิตไฟฟ้าจากโรงงานผลิตไฟฟ้าต้องไปดูวิธีการผลิตน้ำประปาคือนักวิทยาศาสตร์ต้องไปเห็นวิธีการผลิตนะครับพี่แบงค์เก่งทางหอยน้ำจืดหอยน้ำจืดโอเคสุดยอดครับภาพแบบนี้บ้านผมก็มีมาจงเซดังนั้นอย่าไปตีเก๋นะเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้ที่คุณบอกว่าไอ้บอกว่าพาเก๋ที่มีทุกบ้านอะแท้ทั้งหมดใช่พาเก๋อะไรที่เขาบอกว่าเป็นผ้าพาเก๋อะที่มีทุกบ้านนั่นแท้ทั้งหมดพาไม่เก๋เลยใช่ไหมแล้วแยกความเก่ากันชัดเจนอ่ะโอเคแล้วเอางี้นะนี่เวลาที่เขาจะเอาความจริงมาทำงานวิจัยเวลาเวลาที่เขาจะเอาความจริงมาเปิดเผยกันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมแบงค์เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะวันทุกวันนี้มันแปลกอย่างนะเวลาคุณจะให้ใครอะพิสูจน์ผ้าลายแท้หรือเก๋อะคุณไม่เอาเสียงผ้ามาพูดคุณเอาเน็ตไอดอลมาพูดคือเอาพรีเซนเตอร์มาพูดใช่ไม่เอาคนในโรงงานมาพูดมันต้องมีการพิสูจน์อย่างนั้นเลยนะพี่ก็ผมเป็นคนเรียนวิทย์ผมก็ต้องเข้าใจว่าวิการหาเขาจริงเหมือนตำรวจอะเวลาเขาสืบอะเขาไปสืบไปที่เกิดเหตุเขาต้องมีหลายๆขั้นตอนเขาไม่ได้สืบสำนวนจากนักข่าวที่บอกว่าตรงนั้นเกิดเหตุตรงนู้นตรงนี้เขาต้องมาสำรวจที่เกิดเหตุประชาชนพูดไม่เหมือนกันทุกคนดังนั้นเวลามีปัญหาพี่คนนั้นบอกว่าเก๋เชื่อเลยมันเป็นเทวดาเหรอมันอยู่ในตอนผลิตเหรอหรือมันอธิบายอะไรเกี่ยวกับการผลิตได้บ้างมันเป็นช่องว่างนะพี่มันก็เลยกลายเป็นเรื่องผิดๆและไอ้คนที่ขยันพิมพ์ขยันเม้นไอ้พวกนั้นไม่ได้อยากรู้ความจริง อยากจะพิมพ์เอามันไม่ได้คิดจะเล่นพระไม่เคยจ่ายตังค์ซื้อพระด้วยไม่ได้สะสมพระด้วยเผลอๆไม่นับถือพระด้วยใช่สะใจเอาสะใจเราต้องช่วยปกป้องวงการพระเครื่องและพระเครื่องของเราให้อยู่คู่กับนะนะวงการพระเป็นมรดกของประเทศชาติเราต่อไปฉะนั้นอ่ะวันเนี้ยเห็นแล้วว่าไอ้พวกที่พิมพ์อ่ะไอ้พวกเกรียนอ่ะ
ไอ้พวกนั้นอ่ะไม่ซื้อพระด้วยใช่เผื่อไม่ศรัทธาพระด้วยใช่ส่วนใครที่มาให้ข้อมูลอธิบายวิธีการผลิตไม่ได้คุณต้องเชื่อผมไอ้นั้นพวกนั้นเป็นพวกเพี้ยน